หลังจากเราได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเบนเนเล่ภูเก็ตปี2025แล้วเนี่ยภูเก็ตก็จะมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นก้าวใหญ่อีกก้าวหนึ่งเพราะเบนเนเล่เป็นการมารับรองวัฒนธรรมและศิลปะในเมืองภูเก็ตจากเดิมเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของภูเก็ตเท่านั้นหรือกว้างไกลกว่านั้นก็คืออันดามันหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแต่วันนี้กำลังยกระดับวัฒนธรรมภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงไปสู่ระดับประเทศและความสำคัญก็คือว่ามันกำลังเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติอีกหลายๆชาติที่เข้าใจคำว่าเบนเนเล่อย่างดีนะครับการร่วมใจของชาวภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยที่จะเป็นร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะทำให้เราได้เก็บเอาศิลปะวัฒนธรรมแล้วมาพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งเด็กรุ่นใหม่สามารถเข้าใจเข้าถึงแล้วก็นำมาพัฒนาให้เป็นสินค้าที่ภูเก็ตเราสามารถเอามาจับต้องแล้วก็ส่งต่อไปสู่ชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรมของเราแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายรวมทั้งภาษาพูดภาษากายที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปศิลปะเราเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆทั้งในหมู่คนเอเชียด้วยกันและชาวอารยประเทศต่างๆนะครับคิดว่าเป็นสะพานที่การเชื่อมต่อเนี่ยจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาวัฒนธรรมของเราเอามาแสดงให้คนต่างชาติได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจมันนะครับ